ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมคอลตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยสำหรับหัวข้อหลักของวันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยจะทำการอัปเดตสถานการณ์ของตัวเกมในเร็วๆนี้ผมที่จะมีการอัปเดตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดของผมกับกิจกรรมแรมโบ้และการอัปเดตในส่วนของซีซั่นที่4ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่าในการอัปเดตที่จะมาเร็วนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าอัปเดตแล้วก็น่าสนใจกันบ้างก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับการอัปเดตในแบนพาสซีซั่นที่4ผมซึ่งหลายคนก็ถามพี่ลิงมาเยอะมากๆว่าเฮ้ยพี่ลิงครับตกลงในซีซั่นที่4นี้เนี่ยมันจะมาในทีมแนวไหนผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีภาพหลุดมาคร่าวๆแล้วผมถึงคำใบ้บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับซีซั่นที่4นั่นก็คือภาพอันนี้เลยโดยจากฉากภาพนี้ผมสิ่งที่เราจะเห็นนะผมก็จะมีหลักๆ2อย่างที่เราสังเกตได้ครับผมอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าฉากพื้นหลังเนี่ยก็อยู่ในทีมของซีซั่นที่3ผมกับทีมโตเกียว Escape อันนี้เนี่ยก็โอเคแล้วผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวละครที่อยู่ตรงกลางครับผมเป็นตัวละครที่ดูแล้วเนี่ยทำการสวมเสื้อผ้าที่อยู่ในทีมของคาวบอยและก็พร้อมกับแคปชั่นภาษาไทยผมที่เขียนไว้ว่าพร้อมสำหรับก้าวถัดไปหรือยังซึ่งก็แน่นอนว่าผมว่าทีมคาร์บอยเนี่ยมันก็เคยมีการปรากฏไปแล้วผมในช่วงของซีซั่นที่6ครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครโกสต์ที่เป็นตัวละครรีเจเนอรี่ผมแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยทีมหลักก็คือทีมคาร์บอยนะโดยสิ่งที่น่าสนใจผมตัวเกมเนี่ยจะมีการย้อนกลับไปในซีซั่นเก่าหรือเปล่าอ่ะอันนี้เราก็มาทำการวิเคราะห์กันดีกว่าโดยมาเริ่มกับหลักฐานแรกผมที่อ้างอิงแล้วก็สนับสนุนว่าในทีมซีซั่นที่4เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นคาร์บอยก็คือในเนื้อเรื่องของคอมิกซีซั่นใหม่นี่เองครับผมถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูตอนช่วงที่3เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีช่วงหนึ่งผมที่เราเนี่ยจับตัวร้ายได้แล้วก็จะมีการเล่าเรื่องถึงแผนการบุกครับผมที่จะไปโจมตีใส่ตัวร้ายซึ่งหนึ่งในแผนการนั้นเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งครับผมที่จะไปเห็นตัวละครตัวใหม่เทมพลาเนี่ยถูกส่งกลับไปที่เท็กซัสโดยในฉากนี้ผมแน่นอนว่าทางด้านของตัวเกมเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเทมพ่าเนี่ยจะกลับไปเพื่อค้นหาสิ่งที่นาเนี่ยพลาดไปนั่นเองโดยจุดที่ตัวละครกลับไปผมก็คือเท็กซัสในซีซั่นที่6อย่างที่พี่ลิงเนี่ยกล่าวไปข้างต้นผมก็คือจุดที่ทางด้านของตัวจุดมิสไซล์ปล่อยนิวเคลียร์เนี่ยกำลังจะปล่อยออกมานะก็จะเห็นว่าฉากนี้เนี่ยก็จะเห็นตัวโกสเนี่ยวิ่งแล้วก็บุกเข้าไปทำลายศูนย์วิจัยแห่งนี้นั่นเองนะแล้วก็หัวข้อสำคัญที่2ครับผมมีภาพหลุดครับผมที่มีคนไปเจาะระบบแล้วก็เจอมาเนี่ยโดยฟุตเทจของตัวภาพเนี่ยมันจะย้อนเป็นแนวทีมคาวบอยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสันนิษฐานที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันสำหรับสุดในเรื่องของซีซั่นที่4ว่าจะเป็นทีมคาวบอยอย่างถัดมาผมกับรายชื่อตัวละครที่มีการหลุดข้อมูลปรากฏมาผมว่าจะมาในซีซั่นที่4ตามเซตนี้เลยผมแน่นอนว่า1ในเซตนี้เนี่ยก็มีตัวละครโกสต์ที่เป็นสกิลระดับรีเจเนอรี่ผมถ้าเกิดว่าย้อนไปในช่วงของซีซั่นที่6ครับผมโกสเนี่ยก็เป็นตัวละครหลักที่อยู่ในแบนพาสผมการที่มีชื่อผมเป็นรีเจเนอรี่ด้วยเป็นไปได้ว่ารีเจเนอรี่ตัวนี้ของโกสเนี่ยอาจจะเป็นชุดที่อยู่ในทีมคาวบอยก็ได้เหมือนกันนะผมก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงบวกกับภาพตัวละครประกอบผมที่มีการหลุดข้อมูล data มาล่าสุดถึง1ในสกินตัวละครใหม่ก็มี1ตัวในตัวละครนั้นผมที่อยู่ในชุดคาวบอยด้วยเหมือนกันผมก็ค่อนข้างสนับสนุนของตัวสมมติฐานตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็ยังมีสกินอื่นๆของผมที่อาจจะไม่ค่อยอยู่ในทีมคาร์บอยปรากฏมาด้วยเหมือนกันเรื่องถัดมาผมเกี่ยวกับปืนรีเจเนอรี่ผมที่จะมีการปรากฏมาในซีซั่นที่4ตอนนี้เนี่ยก็มีคอนเฟิร์มแล้วผมหลักๆทั้งหมด3กระบอกตามนี้เลยกระบอกแรกเลยผมก็เป็นปืนใหม่โฮเกอร์26อันนี้คอนเฟิร์มว่าจะเป็นสกินระดับมาลิสติกกระบอกที่2จะเป็นปืน MK2 ผมปืนมัสแมนตัวใหม่อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีรีเจเนอรี่แล้วก็กระบอกที่3ก็จะเป็นปืน KN44 ผมที่เป็นสกินรีเจเนอรี่กระบอกใหม่พร้อมกับการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์จีนผมที่มีการหลุดมารีเจเนอรี่ผมก็จะเป็นตัวลูกซอง BY15 รีเจเนอรี่อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าตัวลูกซองเนี่ยคอนเฟิร์มว่ามาแน่นอนผมสกิลรีเจเนอรี่แต่ว่าอาจจะยังไม่มาในเร็วนี้ผมอาจจะมาอีกประมาณสัก 2-3 ซีซั่นเพราะว่าอันนี้เนี่ยลูกซองอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะอัปเดตต่อมาผมกับงานแข่งขัน World Championship 2021ครับผมก็แน่นอนว่าในส่วนนี้เนี่ยก็มีการปล่อยในส่วนตัวฟุตเทจของเพจหลักมาแล้วผมซึ่งในปีที่แล้วนู้นเนี่ยก็มีการแข่งขันของปี2020ไปแล้วปีนี้2021ครับผมก็กลับมาแล้วผมพร้อมกับการแจกของรางวัลสุดพรีเมียมที่จะแจกให้เฉพาะคนที่ร่วมในเรื่องของการแข่งขันอันนี้เท่านั้นก็จะเหมือนกับปีที่แล้วผมในส่วนของรางวัลหลักๆที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครนะผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในกิจกรรมตัวนี้เท่านั้น2ตัวรวมถึงสกินปืนต่างๆที่เป็นสกินริมิเต็ดที่จะแจกเฉพาะในกิจกรรมตัวนี้เท่านั้นครับผมในส่วนรายละเอียดก็มาดูดีกว่าว่าในส่วนของรางวัลเนี่ยมันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามากันบ้างนะในทางฝั่งของตัวละครผมจะมีการแจกตัวละครหลักๆเนี่ย2ตัวด้วยกันผมก็1ในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแมนต้าเรย์ผมชุดทองแล้วก็ตัวเมอร์สผมอีก1ตัว
ในฝั่งของสกินตัวปืนที่อยู่ในกิจกรรมตัวนี้ผมก็จะมีสกินที่เป็นสกินอีพิกทั้งหมด8กระบอกด้วยกันนะผมโดย7กระบอกเนี่ยก็จะเป็นปืนที่เป็นสกินแบบข้างต้นนะผมก็จะมีตัว Aswell M16 Locust QXR RUS79U M4 LMG RUS79U แล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวสกินปืนพิเศษนะผมรายพิเศษ Limitedที่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะแจกเพียงแค่คนที่ติดท็อปอันดับการแข่งขันเนี่ย1ใน 1,000 หรือว่า1ใน 2-3,000 เนี่ยผมก็จะเป็นตัว KN44 ที่เป็นรายสิงโตทองนะและหนึ่งอย่างที่รายคนเนี่ยหมายปองกันนะผมก็คือใครที่เข้ารอบ256ทีมสุดท้ายได้จะคอนเฟิร์มว่าได้คนละ 1,000 CP ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใครอยากได้ CP แบบฟรีๆครับผมอย่าลืมทำกิจกรรมตัวนี้กันได้ก็แน่นอนว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันนะถัดมาผมกับการอัปเดตในส่วนของกิจกรรมคอออฟตัวใหม่ล่าสุดของผมกับกิจกรรม Rambo Call of Duty ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าการอัปเดตนี้เนี่ยพลิงค่อนข้างที่จะคิดว่าในเซิร์ฟเวอร์การีน่าของเราผมดูทรงแล้วเนี่ยกิจกรรมตัวนี้น่าจะไม่เข้าครับผมเดาเอานะดูจากความเป็นไปได้ผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูเงียบๆมากเลยนะแต่ก็อย่าเพิ่งตัดใจไปผมอะไรๆเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาเนี่ยก็รอลุ้นกันต่อไปผมอาจจะมีข่าวเซอร์ไพรส์แจ้งในเร็วๆนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะว่าจะเข้าในส่วนเซิร์ฟเวอร์กาลีน่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมพลิงก็จะดึงข้อมูลผมจากในเวอร์ชั่นของ PC กับคอนโซลมาอย่างเช่นในภาคของ Cold War กับ Warzone ผมตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการโปรโมทอัปเดตในส่วนตัวการอัปเดตของซีซั่นใหม่เข้ามาแล้วผมที่เป็นเกี่ยวกับแอคชั่นยุคฮีโร่ยุค80นั่นเองผมในส่วนของวันเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นการอัปเดตในส่วนตัวแผนที่แล้วก็เพิ่มสกินตัวละครใหม่ๆผมที่เป็นตัว Rambo และเพิ่มสกินตัวปืนใหม่ผมที่เข้ากับทีม Rambo ผมก็จะเป็นปืนที่ผูกผ้าสีแดงแล้วก็มีดประจำตัวของ Rambo นั่นเองถัดมาผมจะเป็นภาพฟุตเทจของในเวอร์ชัน PC ผมกับคอนโซลก็เดี๋ยวพี่ลิงจะเปิดให้ดูคร่าวๆว่าในการอัปเดตของเวอร์ชันพวกนี้เนี่ยเขามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างผมก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆถึงเกี่ยวกับโมเดลต่างๆที่อยู่ในซีซั่นของ Rambo นะและถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมถึงไม่มีเสียงดนตรีประกอบก็ไม่ต้องแปลกใจผมเพราะว่าพี่ลิงเนี่ยเอาคลิปมาจากเพจ Official หลักครับผมซึ่งมันติดลิขสิทธิ์ก็เลยตัดในส่วนตัวเสียงออกไปนะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงการอัปเดตในเร็วนี้ผมก็เหมือนเดิมว่าสำหรับเพื่อนๆผมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็บอกพี่ลิงกันได้นะที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปี๊